จริยาปิฎกการบำเพ็ญศีลบารมีภูริทัตตจริยาว่าด้วยจริยาวัดของภูริทัตตนาคราชอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญานาคชื่อภูริทัตตะมีฤทธิ์มากเราไปยังเทวโลกพร้อมกับท้าววิรูปักษ์มหาราชในเทวโลกนั้นเราได้เห็นถวยเทพผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขโดยส่วนเดียวจึงสมาทานศีลวัดเพื่อต้องการจะไปยังสวรรค์นั้นเราชำระร่างกายบริโภคอาหารพอเป็นเครื่องเลี้ยงชีพแล้วอธิษฐานอุโบสถมีองค์สี่ประการว่าผู้ใดพึงทำกิจด้วยผิวหนังก็ดีด้วยเนื้อก็ดีด้วยเอ็นก็ดีด้วยกระดูกก็ดีขอผู้นั้นจงนำอวัยวะที่เราให้นี้ไปเถิดแล้วนอนอยู่บนยอดจอมปลวกพราหมณ์อาลัมพนะผู้เป็นคนอกตัญญูบอกแล้วได้จับเราใส่ไว้ในตะกร้าให้เราเล่นในที่นั้นๆแม้เมื่อพราหมณ์อาลัมพนะใส่เราไว้ในตะกร้าแม้เมื่อบีบเราด้วยฝ่ามือเราก็ไม่โกรธเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดการที่เราบริจาคชีวิตของตนเป็นของเบาแม้กว่าหญ้าการล่วงศีลของเราเป็นเหมือนดังว่าแผ่นดินเราพึงสละชีวิตของเราสิ้นร้อยชาติหนึ่งเนืองเราไม่พึงทำลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสี่ถึงแม้เราจะถูกพราหมณ์อาลัมพนะใส่ไว้ในตะกร้าเราก็ไม่ได้ทำจิตให้โกรธเคืองเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีลบารมีให้เต็มชะนี้แหละจบภูริทัตตจริยา